สวัสดีครับโพสต์ล่าสุดเน็ตกาแฟมาเดอร์ขวัญเอ้ยเกือบจะเหลือแต่ชื่อถ้าเกิดว่าตายมาต้องตายฟรีๆใช่ไหมล่ะคะรถตู้เหยียบระเบิดดังมากจนหัวสนั่นจนหลังเคล็ดเลยทีเดียวบางคนก็บอกว่ามีคนโยนมาข้างถนนบางคนก็บอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นวางท่าเกิดไม่ใช่รถของเราเหยียบแล้วเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าเด็กออกมาจากงานคอนเสิร์ตเราตามมาเหยียบจะเกิดอะไรขึ้นมาเดอร์ขวัญเอ้ยพระคุ้มครองทีมงานเด้อทั้งนี้เจ้าตัวก็ยังได้เผยตอบด้วยว่าในงานก็เล่นกันปกติไม่มีตีกันเด้อทุกคนเต้นกันสนุกดีออกจากงานก็ได้ยินแต่คนบอกว่ามีระเบิดทำมือดังมาจากถนนก็ได้แต่ภาวนาให้อย่าโดนใครสุดท้ายโดนกับตัวเองตอนนี้กำลังเช็ครถกันอยู่นะคะและฝากเคาะเรื่องราวหน้าพ่อกับแม่ลอยมาเลยทีเดียวรวมไปถึงหนูไม่เคยรู้หรอกนะว่ามันคืออะไรมันคือระเบิดคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังมันระเบิดประดิษฐ์ดินปืนหรือมันจะระเบิดอะไรมันก็ต้องอันตรายทั้งนั้นโชคดีที่มอเตอร์ไซค์ไม่เหยียบโชคดีที่รถไม่เสียหลัก